โอ้โหกับข้าวมื้อนี้เราวิถีบ้านๆที่บ้านตะเคียนฮะนะนี่แซ่บๆกันมาเด้อมากินข้าวกับนาเล็กนะเนี่ยแซ่บๆแบบนี้แหละมีปลาย่างมีหมูย่างมีต้มปลาเนี่ยสะเดาน้ำปลาหวานอีกนี่มีแต่แนวแซ่บๆมาเด้อมาเด้ออ่ะมากินข้าวกับน้าเล็กนี่ปั้นข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยนี่ไอขึ้นเลยเนี่ยนี่คนอีสานต้องปั้นข้าวเหนียวเป็นนี่กินกับอะไรเอ่ยปลาดุกย่างปลาที่สบายแซ่บสีมันก็พุ่งแซ่บไปเลยเนี่ยสะเดาเนี่ยสะเดาตุ้งมือตุ้งกุ้งเดาข้าวเหนียวแล้วก็จิ๊บอันนั้นกินมันจะเขาแขวะโกรธจิ๊บสะเดาสะเดาน้ำปลาหวานพี่น้องเอ้ยเนี่ยไปดูเบรกขาดเดี๋ยวสดน้ำต้มปลาปลาเมื่อวานเนี่ยยังเหลืออยู่ต้มน้ำไม่ใส่ต้มน้ำใส่แซ่บอีหลีหมูย่างก็มีนะนะกลับมาบ้านเนี่ยมีข้าวกินตลอดทุกบ้านนะไปบ้านไหนก็ได้กินอร่อยทั้งนั้นนะเงาไปวางไว้อยู่นู่นสิลูกครัวลูกไปไว้นู่นมีปลามีหมูมีอะไรมีทุกอย่างจากอะไรอีกคนเราปลาดุกชิ้นใหญ่ใหญ่แล้วกินน้ำปลาหวานนะแล้วก็สะเดาพร้อมเนี่ยรูดสะเดาเข้าไปแซ่บอีหลีพี่น้องแซ่บสุดแล้วค่ะมาสะเดามาเด้อมากินน้ำกันได้กินครั้งแรกของปีเราสะเดาแล้วโอ้ยสะเดาอันนั้นมากให้แม่ปุ่นคงแซ่บบดแล้วมันบาดให้อ่อยอ่ะป้อนบ้านเลยจ้ะมันอ่อนนี้ทำมันหนุ่มดีขึ้นประมาณมันนั่นแหละมันค่ะแม่ละมั้งแซ่บกับยุ่งว่ามันออกแล้วแซ่บกับปลาจิ๋งอยู่โรงงานนี่นั่นเห็นอยู่คนนี้เป็นไงเห็นอะไรกันเรื่องคนนี้แซ่บอีหลีเป็นผ้ากระเจ้าสำหรับคุณนี่ก็พามากินข้าวนะที่บ้านพี่สาวคนโตนะที่บ้านตะเคียนนะแซ่บๆกันปั้นข้าวเหนียวกับเป็นสะเดาน้ำปลาหวานนะปลาดุกย่างแซ่บอีหลีพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ผมสวัสดีครับ